หลายโรงแรมไม่พึ่งการงานประชุมของภาครัฐนะคะอยากจะให้เร่งให้เดินทางให้ทุกคนคลายความกังวลนะคะตอนนี้ตัวเลขของ Test and Go เองหรือ Sandbox เองรวมกันเนี่ยก็ยังทรงเรารออยากจะให้รัฐช่วยปลดก็คือการตรวจ RT-PCR ครั้งที่1ครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น ATK ได้หรือเปล่าหลายประเทศรอบข้างประเทศของเราเนี่ยคะมีการปลดคลายล็อกกันเยอะขึ้นเพราะนั้นถ้าเราไม่รีบทำไม่เร่งทำเนี่ยนะคะเราจะเสียโอกาสนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนจงพนุชภัทรคจีนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมสบคได้ไฟเขียวนะคะในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายทางด้านการท่องเที่ยวค่ะคือจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยมีขั้นตอนการคัดกรองที่น้อยลงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมานะคะธุรกิจโรงแรมนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องของโควิด -19 ค่ะวันนี้อัพสวิงของเรานะคะจะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยกับคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะไปดูกันว่าธุรกิจโรงแรมเขาต้องการอะไรจากภาครัฐและจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักได้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศอาหารเราอยากจะให้รัฐบาลเร่งลดความเกรงกลัวนะคะในการเดินทางเพราะว่าคนที่เป็นโอไมครอนเนี่ยก็จะไม่มีอาการนะคะแล้วถ้าเขาฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มนะคะก็น่าจะไงฮะคืออยากให้เขาลดความกลัวนะคะเพื่อให้เกิดการเดินทางเพราะคนไทยเองก็ยังไม่เดินทางตอนนี้นะคะยิ่งต้องเร่งใหญ่เลยเพราะว่าค่าน้ำมันก็แพงด้วยแล้วเราตอนนี้ที่ผ่านมาปี2ปีนี่เราพึ่งนักท่องเที่ยวคนไทยอะค่ะนะคะเราต้องการให้เกิดกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและการใช้บริการโรงแรมของภาครัฐเองด้วยนะคะเพราะว่าหลายโรงแรมไม่พึ่งการงานประชุมของภาครัฐนะคะอยากจะให้เร่งให้เดินทางให้ทุกคนคลายความกังวล นะคะ2ก็คือเรื่องของมาตรการการเข้าภายในประเทศเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขของ Test and Go เองหรือ Sandbox เองรวมกันเนี่ยก็ยังทรงอะค่ะมันไม่มีการขยับขึ้นไม่มีการเดินเครื่องมันยังไม่ติดมันยังไม่มีโมเมนตัมในการที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทั้งที่เรารู้ว่าตอนนี้มีความต้องการในการเดินทางเข้ามาในประเทศเพียงแต่รอการปลดมาตรการของเรานะคะของประเทศของเราซึ่งเมื่อวานนี้ทางสบคประกาศว่าจะยกเลิก RT-PCR ก่อนเข้าประเทศอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันยังมีมาตรการอื่นๆที่เรารออยากจะให้รัฐช่วยปลดก็คือการตรวจ RT-PCR ครั้งที่1ครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น ATK ได้หรือเปล่านะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวเรื่องการลดหรือการไม่ต้องมีอะไรประกันสุขภาพแล้วเพราะว่ามาถึงแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีอาการเนี่ย ปกติประกันก็ไม่ครอบคลุมอยู่แล้วนะคะการลดขั้นตอนในการขอ Thailand Pass เป็นต้นนะคะซึ่งหลายๆประเทศรอบข้างประเทศของเราเนี่ยคะมีการปลดคลายล็อกกันเยอะขึ้นเพราะนั้นถ้าเราไม่รีบทำไม่เร่งทำเนี่ยนะคะเราจะเสียโอกาสนะคะในการที่จะนำไงฮะการที่ทำรายได้จากนักท่องเที่ยวซึ่งมันยิ่งมีความอะไรต้องรีบทำเพราะว่าอย่างรัสเซียเองก็มีผลกระทบใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เป็นอันดับต้นๆเลยในปีที่แล้วปีนี้ก็ตกท็อป10ไปแล้วไม่พึ่งไม่ได้แล้วเพราะนั้นเราต้องรีบหานักท่องเที่ยวเข้ามาเสริมนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเข้ามาเสริมนะคะคือตอนนี้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอะค่ะเขาจะจองกระชั้นชิดมากค่ะคือจะไม่รีบจองเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยเราน่าจะรู้แล้วว่าสงกรานต์จะเป็นอย่างไรนะคะ อย่างที่สาบอกก็ต้องพยายามไม่ให้ประชาชนเกรงกลัวเพราะว่ามันไม่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วอาการน้อยมากนะคะก็เมื่อวานนี้ประกาศว่ากักตัว5วันไม่ทราบว่าคนที่ติดผลเป็นบวกแต่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวเนี่ยคืออาการไม่มีหรือน้อยมากที่จะต้องกักตัว5วันด้วยเช่นกันหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นมันก็ทยอยขยับนี่ก็มันก็คงดีกว่าไม่ได้ขยับเลยอ่ะนะคะก็คือต้องพึ่งต้องเนี่ยค่ะต้องรอว่ารัฐจะเปลี่ยนพลิกให้ลดความเกรงกลัวของประชาชนและให้เกิดการเดินทางได้มากน้อยแค่ไหนจริง
นะคะอย่างเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้เหลือ3ไม่แน่ใจ 7-8 แสนนะสิทธิ์ก็ในช่วงนี้ยังไม่เดินทางแต่ช่วงนั้นอาจจะไปใช้กันก็ได้ก็ดีเพราะตอนนี้ก็เลยคาดหวังว่าอาจจะไม่ได้กระเตื้องหรือว่าดีเท่ากับปีที่แล้วมาค่ะแต่ว่าอยากให้เชิญชวนให้ทุกคนได้เดินทางนะคะ เพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยรอรับท่านอยู่ค่ะนะคะกังวลมากที่สุดใช่ไหมคะคือสาคิดว่าทางรอดณตอนนี้นะทางรอดคือต้องปลดล็อกให้คนเดินทางก็ต้องสร้างดีแมนให้มีให้โรงแรมนี่มีรายได้อะค่ะถ้ามีรายได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็มีแคชฟลูอย่างน้อยมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาเพื่อที่จะได้รักษาการจ้างงานไว้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุดนะคะว่าทำยังไงให้เรารอดข้ามปีนี้ไปได้อีกปีนึงโดยที่ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเป็นโจทย์ใหญ่นะคะแต่ว่าเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างนะคะการโตหรือว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวคงไม่ได้ก้าวกระโดดนะคะคงค่อยๆขยับขึ้นแต่อย่างน้อยมันเป็นการที่มีการที่เรารับนักท่องเที่ยวได้หรือการขยับขึ้นมันทำให้เรามีความหวังว่าเราจะอยู่ได้วางแผนอนาคตได้เมื่อรัฐปลดล็อกทุกอย่างเราอย่างน้อยวางแผนได้อย่างทุกวันนี้มีการenquiry ค่ะมีการคือ travel agent หรือ DMC ในต่างประเทศเนี่ยเขามีถามมาค่ะตามโรงแรมว่าเขามีกรุ๊ปนู่นกรุ๊ปนี่เขามี business อ่ะอยากจะให้เราพร้อมเราจะให้ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่มาไม่ตัดสินใจสักทีเพราะเขารอมาตรการของเราไงคะนะคะพูดถึงสายการบินก็สายการบินเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยเพราะว่าทุกคนต้องใช้สายการบินเดินทางเข้ามาใช่ไหมก็ดีใจที่จะมี air travel air bubble กับประเทศอินเดียรู้สึกสายการบินพาณิชย์ก็จะเริ่มและระหว่างประเทศไทยกับอินเดียตลาดอินเดียก็เป็นตลาดใหญ่ก็มี inquiry มีคนถามมาเยอะแยะเลยว่าเมื่อไหร่จะคลายล็อกเขาจะได้เดินทางเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีดีแมนด์อยู่นะคะแต่ว่ารอประเทศเราอะค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของมาเลเซียอีกนะเพราะชาวคนชาวมาเลเซียที่มาประเทศไทยมี4ล้านคนถ้าเราปลดล็อกทำทราเวลเลนระหว่างไทยกับมาเลได้ก็น่าจะมีประโยชน์มากน่าจะเริ่มมีตัวเลขที่ดีขึ้นนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางใต้หันแถวหันใหญ่อย่างยกเลิก RT-PCR ต้นทางหรือถ้ายกเลิกหมดเลยอย่างที่คุณสาบอกนะคะมันจะเห็นผลเมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มแล้วฉันว่ามันจะมีบางส่วนที่เราอาจจะเห็นผลเกือบทันทีนะสาว่านะในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขมันไม่ไปไหนเลยอะค่ะของนักท่องเที่ยวอะนะคะแต่มันมีคนอยากเที่ยวไงฮะเพราะนั้นเนี่ยสาคิดว่าน่าจะเห็นแต่ว่าสาคิดว่าอย่างที่สาบอกมันไม่ก้าวกระโดดมันค่อยๆขยับนะค่อยๆขยับอย่างตอนนี้ทางเกาหลีก็น่าจะเริ่มบินเข้ามาละสิ้นเดือนมีนาเนี่ยฮะก็มีคนเกาหลีอยากมาเที่ยวมีกลุ่มมีอะไรมีงานประชุมที่เขาอยากจัดใช่ไหมคะอย่างสาเองก็จะต้องไปร่วมประชุมในเดือนมิถุนาเดี๋ยวเป็นคอนเฟรนซ์ระหว่างประเทศในประเทศไทยเขาก็อยากมากันอยากมีกิจกรรมมาค่ะนะคะพอสานั่งฟังนี่สาก็เริ่มวิตกแล้วค่ะเอ๊ะจะได้หรือเปล่า5ล้านสำหรับสา5ล้านก็ดีแล้วนะสำหรับโรงแรมธุรกิจโรงแรมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ททท.คาดการ10ล้านแต่สาคิดว่ามันเป็นทาร์เก็ตที่เขาต้องเอื้อมให้ถึงส่วนถ้ามันมากกว่า3ล้าน5ล้านมันก็ดีอะค่ะขอให้มากที่สุดทำอะไรก็ได้ให้มากที่สุดอะนะคะเรื่องการตลาดก็สำคัญคือททท.ก็ขยันขันแข็งในเรื่องนี้มากก็ทำการตลาดเต็มที่แต่คือภายในประเทศเนี่ยก็ต้องกระตุ้นใช่ไหมคะแต่ว่าตลาดในประเทศก็แค่1ส่วน3ของทั้งหมดไงฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องกระตุ้นต่างประเทศด้วยอะค่ะก็อาจจะต้องมองหาประเทศที่เป็นทาร์เก็ตของเราจริงจังเงี้ยแล้วก็ทำการตลาดเชิงรุกทาร์เก็ตไปที่ประเทศนั้นๆความต้องการของประเทศนั้นๆ นะคะ uh-huh. คือก็เริ่มมีการเจรจาการค้าแต่ยังไม่เห็นschedule flight เป็นต้นอย่างเงี้ยมีไฟล์ปฐมฤกษ์มาปลายเดือนที่แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เห็นว่าจะมี schedule เพิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าเริ่มมีการ
พูดคุยเจรจาทางการค้ากันแล้วค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นตลาดที่ให้ความหวังเราได้บ้างแต่คงอาจจะปี2019ก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีเนี่ยอาจจะมาประมาณ 32,000 อย่างเงี้ยเขาก็ประมาณการว่าปีนี้น่าจะได้ประมาณ 2-3 แสนก็ยังดีค่ะนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องการให้มีการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วยไม่ใช่ว่ามาทางเดียวใช่ไหมเขาก็อยากให้คนไทยไปเที่ยวที่นู่นด้วยนะคะและอีกอย่างนึงซาอุดีอาระเบียเขาต้องการแรงงานภาคบริการของประเทศเราซึ่งตรงนี้จะเป็นเพนพอยต์อะค่ะเพราะว่าแรงงานภาคโรงแรมนะคะก็ได้ออกไปจากเราแต่เราอยากให้เขากลับมาเงี้ยเรายังไม่มีปริมาณลูกค้าพอที่จะจ้างแรงงานกลับมาใช่ไหมคะคนเหล่านี้เราก็กลัวว่าเขาจะไปทำงานที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้อาจจะต้องมีโควต้านะคะอาจจะต้องจัดโควต้าว่าแรงภาคบริการจะให้ไปกี่คนเลยต่อปีเลยอย่าให้ไหลออกไปนะคะค่ะอยากจะฝากอะไรถึงภาครัฐอ่ะมันมีหลายเรื่องจังเลยค่ะที่อยากจะฝากแต่สักว่าประเด็นหลักก็คือการสร้างดีแมนด์ให้มีบอกให้มีคนเดินทางทำไงก็ได้ให้มีคนเดินทางใช้จ่ายในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือว่าการงานประชุมหรือร้านภัตตาคารในโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้โรงแรมอยู่รอดส่วนเรื่องการ อย่างเมื่อกี้ท่านหนึ่งท่านวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงของการเยียวยา ก็มีส่วนเหมือนกันแต่มันกำลังจะติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้วเยียวยาอย่าเลยเพื่อให้เราฟื้นไงฮะนึกออกไหมอย่างไอ้โครงการจ้างนักศึกษาจบใหม่อะค่ะอันนั้นก็ดีมากแต่ว่าช่วงนั้นเราไม่ได้ต้องการจ้างเพราะว่าช่วงนั้นเรายังล็อกดาวน์อยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปีที่แล้วเนี่ยตาเข้าพักโดยเฉลี่ย 14% เองสำหรับโรงแรมทั่วประเทศในปีปกตินี่ 70% นะคะยังแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราติดเครื่องแล้วเนี่ยมีท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยก็เนี่ยช่วยเราช่วยพยุงช่วยเยียวยาเลยให้เราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้สถานการณ์ล่าสุดของผู้ประกอบการเป็นยังไงบ้างคะณปีนี้ค่ะปีนี้ต้นปีมาไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีเพราะเรามีความหวังแต่ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนที่ท่านนายกประกาศบอกเราจะรับนักท่องเที่ยวก็ดีมากเลยเสร็จแล้วมาเดือนธันวาก็เดือน22ธันวาจำได้ชะงักไปเพราะว่ายกเลิกเทสเซนโกจำได้ไหมมันก็มีการกระตุกมีการชะงักแป๊บนึงนะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ตกค้างมานะคะพอเปิดใหม่เดือน1เฟบนะคะเทสเซนโกเปิดใหม่1เฟบก็มีแต่ว่าก็ทรงๆอะค่ะค่ะยังไม่ได้ขยับขึ้นมากมายค่ะตัวเลขนะแต่ว่าไม่มีผู้ประกอบการที่เลิกกิจการเพิ่มเติมใช่ไหมคะหรือว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่เริ่มเข้ากลับมาตลาดหรือยังก็มีทั้งหลายรูปแบบค่ะบางคนก็โอเคบางคนก็รอถ้าเป็นท้องจังหวัดท่องเที่ยวหลักนะคะเช่นภูเก็ตพัทยาหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะรอนะคะอาจจะไม่ได้กลับมาเปิดทั้งหมดนะหรือว่าคนที่เขาเปิดมาแล้วตลาดเขายังไม่มาเช่นตลาดจีนอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเปิดปิดระยะยาวฮะบางคนที่เขายังมีพนักงานอยู่เขาก็อาจจะเปิดปิดเปิดตอนวีคเอนด์ปิดตอนวีคเดย์อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เปิดแต่ว่าพวกนี้แหละจะลำบากเพราะเขาต้องพยุงเขาต้องมีค่าใช้จ่ายต้องเอานำรายได้มาช่วยค่าใช้จ่ายให้ได้ยืมแบงค์มาเป็นแคชฟลูกู้แบงค์มาค่ะเป็นเงินทุนหรือ working capital เนี่ยแต่มันก็จะหมดนะถ้ามันไม่มีรายได้เข้ามาจริงไหมคะมันก็จะหมดไปนะคะจังหวะนี้ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวยังไงคะกับการที่จะกลับเข้ามาสู่วงการของการท่องเที่ยวโอ้ก็คือการแข่งขันหลังจากนี้มันจะสูงมากเลยนะคะเพราะประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่อง over supply มานานมากก็คงมีสงครามทางเรื่องของค่าเรียกอะไรสงครามค่าเรียกอะไรเอ่ยสงครามราคาสงครามราคานะคะซึ่งจะเกิดขึ้นเราก็ต้องโอ้โหเร่งทำการตลาดนะคะแล้วก็หาจุดเด่นของเรานะหาลูกค้าที่กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าตอนนี้หรือสร้างจุดเด่นสร้างคือไม่ใช่ว่ารอแล้วสร้างโรงแรมมาแล้วก็รอนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะแต่ก่อนนี้วอลลุ่มเยอะมากเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องเชิงรุกอาหารอีกอย่างนึงที่สำคัญมากต้องคอนโทรลคอสต์นะคะต้องคอนโทรลคอสต์หรือหาจุดคุ้มทุนที่มันต่ำลงพยายามทำจุดคุ้มทุนให้ต่ำไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆในอนาคตซึ่งมีอยู่ค่ะแล้วก็ต้องโรงแรมก็ต้องค่อยๆปรับตัวค่ะ
และนั่นนะคะก็เป็นความต้องการของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะคะก็ได้มีการเสนออย่างชัดเจนนะคะว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นยกเลิกในเรื่องของมาตรการ Test and Go หรือว่า Thailand Pass ไปเลยค่ะและมีการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับประชาชนคนไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมายังประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage CS3 Thailand News ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ